ใช้เป็นสติกเกอร์ติดตา2ชั้นบ้างกาวตะข่ายบ้างแล้วก็กาวต่อขนตาเนี้ยค่ะทาที่แบบหนังตาได้ดีแค่ตอนที่ทำเสร็จติดปุ๊บก็คือแย่เลยมันไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นแต่งหน้าก็ไม่ติดไม่ทนแป๊บเดียวก็หลุดแล้วก็เป็นคราบกาวด้วยก็ดูตลกเข้าไปอีกค่ะจิ๊บค่ะคุณหมอพงศธรคุณหมอก็บอกนะคะว่าปัญหาของเราเนี่ยมันคืออะไรก็คือ1เลยชั้นตาไม่เท่ากันคุณหมอเขาจะใช้เป็นการกรีดตั้งแต่หัวตาจนถึงหางตาค่ะแล้วก็จะมีการเอาไขมันส่วนเกินออกนิดหน่อยค่ะตื่นเต้นแล้วก็กังวลเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราไม่เคยทำการผ่าตัดอะไรใดๆเลยคุณหมอกับทีมที่อยู่ในห้องผ่าตัดเขาโอเคมากๆค่ะเขาก็แบบคอยพูดคอยชวนคุยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ตอนแรกเขาจะติดเป็นพลาสเตอร์ซึ่งมันก็จะโดนน้ำไม่ได้3วันแล้วก็ทำการแกะพลาสเตอร์ออกพอวันที่5เนี่ยแล้วก็มาตัดไหมช่วงที่เราแกะพลาสเตอร์ออกอะค่ะมันจะมีทาขี้ผึ้งทาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่มันเป็นยาฆ่าเชื้อเพื่อที่แผลเราจะได้ไม่ติดเชื้อตอนนี้ชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนหรือคนรอบข้างคนในครอบครัวเขาก็บอกว่าตาสวยนะทำสวยแล้วก็แบบเพื่อนหลายๆคนเขาก็บอกว่าดูเหมือนไม่ได้ทำเลยคือดูเป็นธรรมชาติมากก็ถือว่าค่อนข้างชอบมากๆเลยค่ะ